ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคลียจะทอดก็ผัดพริกแกงปลาอินทรีจ้ะนี่ปลาอินทรีตัวใหญ่เลยซื้อมาเป็นแว่น4แว่น4แว่น100บาทกิโลละ250ล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่เกลือน้อยนึงแล้วก็มาทอดเลยจ้ะปลาก่อนนะคะน้ำมันร้อนๆหน่อยน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยทอดปลาเหลืองแล้วพ่อเตรียมผัดพริกแกงเลยมีพริกแกงซอสปรุงรสน้ำหอยน้ำตาลนิดนึงแล้วก็ซอสฟ้าเขียวซีอิ๊วขาวพริกชี้ฟ้าเขียวแดงซอยใบมะกรูดซอยไปเดิมที่เราทอดปลาตักน้ำมันออกเดี๋ยวค่อยใส่น้ำมันใหม่เพราะว่าทำน้ำมันเดิมไม่ได้มันเยอะเกินใส่น้ำมันลงไปเลยพริกแกงลงเลยปรุงรสได้เลยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลนิดนึงรสดีซอสฝาเขียวใส่ลงไปไม่หวานเกินเพราะว่าคนที่บ้านทำไม่ค่อยกินหวานถ้าใส่หวานๆก็อร่อยลูกเขาไม่ชอบหวานๆกับข้าวหวานๆปลาใส่ลงไปเลยค่ะตอนน้ำมันเดือดหอมหอมมากเลยพริกชี้ฟ้าเขียวแดงซอยใส่ลงไปต้นทั่วนี่เลยใบมะกรูดลงไปลงไปหมดเลยเดี๋ยวก็ปิ้งใบมะกรูดไปได้เลยใบมะกรูดอ่ะพอมันไปเข้ากับไอ้พี่แกเนี่ยเธอชอบมากผัดพริกแกงผัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดพริกแกงปลาอินทรีค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนปลาอินทรีผัดพริกแกงมาค่ะ
ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งให้เคลียร์ด้วยนะคะกิ้งกิ้งกิ้งเลยนะคะมากินด้วยกันค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมากินด้วยกันนะคะ